ัสดีครับพี่น้องครับท่านประธานก็ได้รับความไว้วางใจจากดีเจภูมิครับเราเสียวกล้วยมาฝากไว้เรากล้วยมาฝากไว้นี่ท่านประธานก็ได้เฮ็ดทำเลทำโลเคชั่นพุทธะเอฟอกกล้วยให้เล่ามันเถอะก่อนที่ฟาร์มของเธอจะเสร็จที่จังหวัดกาญจนบุรีก็เพิ่นเอ๋ยกล้วยน้ําเพิ่นซื้อแล้วก็เลยสิมาฝากไว้ครับท่านประธานซะก่อนท่านประธานก็ได้ที่บอกให้เฮ็ดนี่ล่ะครับอีกหนึ่งบริบทของท่านประธานได้จิตภักดีอยู่ร่วมแล้วไว้วางใจท่านประธานไว้วางใจเจ้าของก็ต้องเฮ็ดสมไว้วางใจเด้ข้วยกินก็ต้องกินน้ำข้วยเด้ข้วยนอนก็ต้องนอนน้ำข้วยเด้อันนี้ก็ทำปลักครับพี่น้องครับปลักปลักควายไม่ใช่ปลักคนนะครับน้าพาพี่น้องมาเบิ่งครับอันนี้เขาเอิ้นปลักมาเถอะปลักตัวนี้จะทำปลักควายสร้างโรงเรือนรองรับควายดีเจภูมิครับจักโตกว่าควายเพิ่นน่ะ7ตัวว่าซั่นท่านประธานก็เลยถือโอกาสย้ายพวกวัวมาอยู่ด้วยกันเลยครับท่านก็จะทำรั้วรอบๆเซตเอาบริเวณ1ไร่ครับแม่นตัว1ไร่นายายแดงนี่แหละครับท่านประธานก็หน้าครับหน้าแย่แดงนี่นะแต่ผมแย่แดงก็ได้นะผมแย่แดงเลยผมเล่าคือผู้อาศัยตัวนี้อาศัยเล่าอะไรนี้ก็ได้ผมมีอย่างสัตว์ประทานหนึ่งผมมีอย่างเอาไปเลี้ยงเมื่อเลี้ยงกล้วยดีไม่ได้ไล่นี้หรอกเพราะเป็นคนรับใช้เจ้าเนี่ยกินน้ำเมื่อน้ำกล้วยไม่ได้ว่ายังขันไปกินน้ำก้นนั่นอยากไล่นี้วันนี้มาทำพอดแคสต์กับท่านประทานหน่อยกำลังย่างสมบัติโอเคครับพี่น้องครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทุกสัญญาละกันท่านประธานครับยายแดงก็ขึ้นมาที่หน้าร้านนะครับเนาะมาย่างปลาหมึกครับมื้อนี้ทำคอนเทนต์ย่างปลาหมึกต้องแขกินครับพี่น้องมื้อนี้เดี๋ยวละตอน2ตอนแม่นปลาหมึก6ตัวก็ได้ตอนละตัวยายแดงแล้วว่าเจ้าบ่อายเดี๋ยวซั่นมันบ่หลายเพราะสิไปสืบแขกมื้อแม้จำนี่นะความเป็นพี่เป็นน้องครับแข่งกันโอ้ยบางแน่มันใหม่ออกแน่มันสิใหม่หัวท่านประธานได้หันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมีหน่อยก็กินหน่อยนี่ละพี่น้องจ้านี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนเย็นเจ้าไร่จิตภักดีของเราพร้อมตัวอยากได้ยังแขกพี่น้องครับท่านจะเป็นบ่อยากขายคนครับนี่เรามีจิตใจบริสุทธิ์ไม่ต้องอายหรอกครับโอ้ยบริสุทธิ์มันจะเคลื่อนย้ำก็จะเสียบนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเย็นย่ำสนธยาแขกก็มาเยอะนะครับพี่น้องครับมาจากหลายๆที่โอ้บรรยากาศได้จังเลยครับพี่น้องครับนี่ผู้สาวสาวน้อยมาเสิร์ฟแล้วครับเมื่อนี้ปลาหมึกค่ะจ้าไปเดินไปครับท่านประธานครับยายแดงย่างปลาหมึกเลี้ยงแขกครับพี่น้องครับ Thank you Mr. นะขออนุญาตครับท่านประธานทำย่างปลาหมึกเลี้ยงแขกครับวันนี้ขอบคุณค่ะจ้าๆครับผมสวัสดีครับพี่น้องจากจังหวัดอุดรธานีครับครับวันนี้ท่านประธานกับยายแดงทำย่างปลาหมึกเลี้ยงแขกครับวันนี้จ้าขอบคุณมากครับขอบคุณได้ครับครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับพี่ก่อนครับพี่เขาดิโอเคครับพี่น้องครับในทุกๆวันที่แสนสุขของท่านประธานอีกแล้วพี่น้องครับท่านได้ปิ๊กแล้วก็แก้มด้วยขอบคุณนะครับยายแดงที่ย่างปลาเบิกให้ท่านประธานกินเก็บหมดทุกอย่างให้มากินขออยู่ดีแม่งนะพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็จบเดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันอีกน้องพี่น้องเนาะเรากินซะก่อนแน่ข้อกันไม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ